วันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2561ตามฤดูกาลของประเทศไทยขณะนี้น่าจะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนแต่ปรากฏว่าในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกับประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมายาวนานกว่า1เดือนถึงแม้จะมีบางวันที่มีฝนตกลงมาบ้างแต่ปริมาณน้ำฝนก็ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอทับคล้อมีพื้นที่การทำเกษตรกว่า 160,000 ไร่ปรากฏว่าต้นข้าวเริ่มจะขาดน้ำและแห้งตายรวมถึงแหล่งน้ำดิบในการทำน้ำประปาของอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรปรากฏว่ามีน้ำดิบไม่เพียงพอจึงต้องอาศัยการประปาตะพานหินส่งน้ำมาตามท่อส่งน้ำที่มีระยะทางกว่า20กิโลเมตรจึงทำให้ชาวบ้านกว่า 3,600 ครัวเรือนได้รับผลกระทบการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเรียกได้ว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าเป็นเช่นนี้มายาวนานหลายสิบปีแล้วไม่มีหน่วยงานใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ล่าสุดวันนี้ชาวบ้านอำเภอทับคล้อเกือบ100คนได้รวมตัวกันที่บริเวณตลาดเขาทรายเพื่อทำการแห่นางแมวขอฟ้าขอฝนโดยมีกองยาวตีคล้องร้องเป่าเชิญชวนชาวบ้านให้ออกมารดน้ำนางแมวซึ่งในปีนี้ชาวบ้านบอกว่าเป็นยุค 4.0 จึงใช้ตุ๊กตาแมวอัจฉริยะแทนการใช้แมวที่เป็นสัตว์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของชาวชนบทที่เชื่อว่ายามใดที่เกิดภาวะแห้งแล้งแล้วมีการแห่นางแมวเสียงแมวที่ร้องเหมียวจะทำให้เทวดาที่อยู่บนฟ้าได้ยินและสงสารบันดาลให้เกิดฝนตกวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมเสียงกองยาวที่แห่ไปรอบหมู่บ้านชาวบ้านก็จะออกมารดน้ำนางแมวพร้อมกับร้องเล่นเต้นรำกันอย่างสนุกสนานซึ่งเชื่อว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของชาวโบราณให้ผู้ประสบภัยแล้งได้คลายความเครียดความกังวลที่เกิดภัยแล้งด้วยกิจกรรมแห่นางแมวหลายสิบปีแล้วครับที่ชาวเมืองรับเคาะขาดแคลนเรื่องน้ำคือน้ำประปาน้ำกินน้ำใช้ก็จะขอหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยเหลือชาวเมืองทับคอหน่อยครับเพราะว่าเดือดร้อนกันจริงๆครับเดือดร้อนกันเป็นเวลากว่า30ปีอำเภอทับคอครับมารวมตัวกันในการแห่นางแมวครับซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของคนไทยเราครับมารวมตัวกันเพื่อพวกเราจะขอฟ้าขอฝนแล้วก็ที่สำคัญคือขอน้ำประปาครับเพราะว่าน้ำประปาของอำเภอทับคอเนี่ยประชากร 3,600 ครัวเรือนขอน้ำประปาให้มันไหลเป็นปกติครับแล้วก็ให้ฟ้าฝนตกต้องตาม